สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแฟนคลับของเตาดินไร้ควันนะครับแล้วรวมทั้งท่านที่เข้ามาดูนะครับยังไม่ได้กด Subscribe กดติดตามเรานะครับอยากให้เพื่อนๆช่วยกันกดแต่ว่าตัวดีเขาก็ติงเรื่องคลิปแหละถ้าในกรณีนำเสนออะไรเนี่ยเขาบอกว่า ต้องให้อะไรก่อนนะให้เขารู้ว่าได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าในการสัมผัสโทรศัพท์หรือสัมผัสถ้าในทางคอมพิวเตอร์เนี่ยโอเคอยู่นะครับถ้าทางโทรศัพท์ปุ๊บมันเลื่อนปื๊ดปื๊ดผ่านไปเลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรจากคลิปนี้เหมือนกันเถอะเอางี้งั้นผมเอาข้อเสนอตรงนี้ก่อนนะครับก็คือคลิปนี้ก็คือจะนำเสนอว่าทำยังไงอ่ะให้ทานเราเนี่ยผมบอกก่อนนะทานนี้ทานกับมันนะครับให้ได้ทานเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ถูกไหมครับเพราะว่าคนเผาถ่านขายนี่ก็มีไม้มีไม้ท่อนหนึ่งเผามาปุ๊บเหลือสัก70-80% นี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับหายไปละ 20% เงี้ยนะครับทีนี้ผมอยากจะนำเสนอก็คือว่าตอนเนี้ยเรื่องขี้เถ้าเราไม่ต้องเป็นกังวลแล้วนะครับเห็นไหมเห็นขี้เถ้าไหมครับอันนี้คือผมไม่ได้เอาออกอะไรนะหมายถึงว่าเนี่ยก็คือแต่ถังนี้ดีหน่อยก็คือว่าผมใช้ไม้ชนิดเดียวก็คือกะลามะพร้าวนะครับในการเผากะลามะพร้าวแทบจะเอางี้เดี๋ยวเห็นได้นี่ไหมอันนี้คือเปลือกมะพร้าวนะเปลือกมะพร้าวแห้งๆนะครับเดี๋ยวผมทำอีกคลิปนึงมันเป็นถ่านแบบนี้ได้ยังไงนะครับเรื่องในตัวนี้เนี่ยผมเอาเป็นเชื้อตอนที่ว่าจุดเตานะแต่พอดีมันติดก่อนแล้วเราก็ปิดฝานะครับเดี๋ยวอธิบายในเชิงวิชาการอีกทีนึงเห็นมีคอมเมนต์มาเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเนี้ยไอ้เขาไม่ได้อะไรนะเพื่อนๆเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรได้ไงดูคลิปก็อย่างต่ำก็ได้ความได้ความสนุกสนานหรือเปล่าไม่รู้นะคลิปผมส่วนใหญ่มันไม่ใช่เป็นคลิปตลกเนาะ พยายามนำเสนออยู่ครับว่าจะทำยังไงให้มันเอาวิชาการน้อยที่สุดนะเอาเรื่องจริงเข้าว่าไว้ดีกว่านะครับแต่ผมบอกนิดนึงถ้าในกรณีเรารู้อะไรเนี่ยครับรู้ให้มันลึกๆก็ดีนะครับมันลึกซึ้งมันก็ดีอย่างคือมันจะตอบปัญหาอะไรได้หมดนะครับ เมื่อก่อนนี่ผมก็ขนาดผมมีเบสิกเรื่องการเรียนมาเนาะการเรียนผมจบปิโตรเคมีทีนี้มันก็จะมีเรื่องพวกนี้แหละเรื่องเทอร์โมไดนามิกเรื่องกลศาสตร์ของไหลเรื่องเอเนอร์จีบาลานซ์อะไรเนี่ยเพราะว่าผมก็เอาไปทํางานด้วยนะผมทํางานมันอยู่มาพุทธเกือบ10ปีนะครับมันก็เลยได้ตรงนั้นมาไงก็ได้ที่คุยไม่ใช่ว่าคุยโม้โอ้อวดอะไรหรอกก็คืออยากให้เพื่อนน่ะเห็นว่าถ้ามีเบสิกอะไรสักหน่อยน่ะมันก็สําคัญนะครับในการที่ว่าเราจะทําการวิจัยอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับคือทำให้มันรู้จริงน่ะทำให้ตัวเราเนี่ยแหละรู้จริงแล้วทีนี้ผมที่ผมมาเผยแพร่มาบอกมากล่าวอะไรเนี่ยคือเรื่องคือผมอยากให้เพื่อนๆรู้ด้วยนะครับสังคมเนี่ยสังคมไม่ใช่ว่าสังคมไทยอย่างเดียวนะสังคมโลกก็ได้นะครับก็อยากให้เขารู้แล้วเขาเอาไปทำมาหากินเงี้ยนะครับเผาถ่านขายได้อะไรได้นะครับแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปได้เงี้ยผมอยากได้ตรงนั้นแล้วอย่างนึงคือเพื่อนบางคนก็อ่านว่าทำ YouTube อยากได้ตังค์ใช่อันนั้นเป็นผลพลอยได้อยู่แล้วนะครับถ้าเราได้เงินตรงนั้นก็ดีเอามาสนับสนุนชีวิตของเรานี่แหละนะครับทีนี้ผมจะมาแชร์ก็คือเรื่องคือตอนนี้เรื่องขี้เถ้าปวดปัญหาแล้วแต่ในกรณีถ้าเพื่อนอยากจะรู้อะไรเยอะๆนะหมายถึงว่าเรื่องลึกซึ้งเลยเนี่ยนะครับอีเมลเข้ามาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแปะไว้อีเมลดีกว่าเมลมาถามดีกว่านะครับถ้าไลน์มาบางทีก็ไม่ได้ตอบนะครับไลน์มาก็ข้อความเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวผมก็ต้องไปทำงานแล้วนะครับถ้าอยากรู้เนี่ยมันจะมีเทคนิคบางอย่างแหละที่ยังไม่ได้เสริมเข้าไปในวิดีโอนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างลึกนิดนึงนะก็ลองเมลมาถามก็ได้ครับเดี๋ยวผมแปะเมลไว้ให้ก็จะบอกทุกคนแหละนะครับตอนแรกนี้ผมว่าจะกันไว้ก่อนนะอันนี้คือความเห็นแก่ตัวของมนุษย์นะครับผมบอกก่อนแต่พอดีคุณแม่เขาบอกแม่คุณแม่บอกว่า
รู้แล้วก็ให้ไปเลยบอกไปเลยก็จะมีคนที่เชื่อเราและก็ไม่เชื่อเราแต่คนไหนที่ไม่เชื่อนะครับก็ผมอยากนิดนึงหรือบางคนที่ไม่กล้าติดต่อเมลมาก็ทำด้วยตัวเองก็ได้ครับทดลองเอานะผมบอกก่อนว่าเรื่องการเผาถ่านนี่มันก็แค่การควบคุมออกซิเจนแค่นั้นเองนะครับควบคุมอุณหภูมิแหละแต่ว่าออกซิเจนนี่คือเข้าน้อยเข้ามากเนี่ยมันก็ทำให้อุณหภูมิมันแตกต่างนะครับอุณหภูมิในเตานะในเตาที่มันให้กับไอ้ฟืนเรานี่แหละนะครับก็ทำยังไงก็ได้นะครับให้อุณหภูมิมันสูงใกล้เคียงกับพันอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็ติงว่ามันไม่ถึงหรอกไม่ใช่ก็คืออย่างกรณีถ่านที่มันจะเป็นถ่านดังแก้งแก้งได้อะไรเนี่ยเพราะว่าไม้เนื้ออ่อนนี่ก็เป็นดังนะแต่ว่ามันจะเสียงทุ้มหน่อยเพราะว่าเดนซิตี้ความหนาแน่นมันต่ำเนาะความหนาแน่นมันไม่เท่าไม้แข็งๆนะครับอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยอย่างฟืนเนี่ยพวกนี้ฟืนตัวนี้นี่เป็นไม้โคราเขาเรียกต้นปุงดอนะไอ้ต้นที่ว่าเป็นหนามนะครับผมไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกอะไรนะครับเนี่ยผมเอามายัดเรื่องคือมากันทางไม่ให้ทางควันมันออกนะไม่ให้กระลามไปอุดนะครับก็เลยเป็นถ่านเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็จะดังเงี้ยเนี่ยถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อนจะดังเงี้ยได้ยินไหมครับแต่ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งเนี่ยอย่างกะลาเนี่ยเขาก็เป็นมันบางเฉยๆนะกะลาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นมันหนานะไอ้ใช่เดนซิตี้มันสูงนะครับเนี่ยมันก็จะดังเนี่ยดังกังแก้งแก้งกันไหนนะได้ยินไหมครับทีนี้อย่างที่เพื่อนบอกว่าถ้าเราไม่ได้คุยทางเมลทำไงก็ลองได้นะครับทดลองดูก็คือคุณควบคุมเนี่ยคุณมีไอเดียอะไรก็ได้ควบคุมอุณหภูมิข้างในให้มันได้ครับไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็แล้วแต่จะจุดแบบไหนอะไรแบบไหนก็แล้วแต่คือให้มันรู้หลักนะว่าควบคุมแค่อุณหภูมินะนั่นแหละผมจะมีอีกหน่อยเนี่ยผมจะมีเตาที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยอัตโนมัตินะครับคือใช้ออโตเมติกคอนโทรลนี่แหละทีนี้ผมเข้าไปดูในเว็บในอะไรอุปกรณ์พวกนี้มันไม่มีครับมีแต่ว่ามันเป็นการเอามาใช้ได้ก็คือต้อง DIY เนี่ยคือเอามาดัดแปลงมันก็ไม่ทนอีกแล้วเพราะว่าเตาเรามีความร้อนเนาะก็คือกันมันไว้อย่างทางเข้าออกซิเจนเงี้ยก็กันมันไว้ไกลๆอย่างเงี้ยนะได้ครับแต่ว่ามันก็ลองดูครับถ้าใครอยากทำไปก่อนเนาะถ้ามีตังก็ทำได้เดี๋ยวผมพยายามจะแปะไว้ให้ว่าซื้อแบบไหนมั่งนะครับก็คือให้มันเปิดอาจจะออกซิเจนอัตโนมัตินะครับใครทำเรื่องพวกนี้เป็นก็ลองทำดูเลยเพราะว่าเอางี้ปั๊มน้ำที่คุณใช้ตามบ้านอ่ะเห็นไหมครับมันก็ดีเทคตรงความดันในท่อแหละนะครับนั่นแหละคือการควบคุมอัตโนมัตินะครับอันนั้นอัตโนมัติแค่จุดเดียวนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเตาเราก็จุดเดียวก็ได้ผมว่าในกรณีเราเอาเทมไว้ตรงไหนสักที่หนึ่งหรือจะคอนโทรลอากาศเลยก็ได้นะก็เซตเอานะครับว่าเอาอะไรมาเป็นตัวเขาเรียกอะไรจะพูดอะไรให้ฟังง่ายเนาะทำยังไงให้มันจริงๆมันต้องดีเทคกับอุณหภูมินะครับมันจะได้แบบนี้นะแต่ว่าถ้าอุณหภูมิผมว่ามันลงทุนเยอะเนาะถ้าเป็นเตาแบบเราเนี่ยมันเอาถ้างั้นเดี๋ยวเอางี้ไอ้เรื่องอัตโนมัติเนี่ยเอาไว้อีกทีแล้วกันเดี๋ยวผมแชร์นะครับเดี๋ยวผมไปดูเครื่องไม้เครื่องมือก่อนในเน็ตก่อนแล้วก็ลองมาแชร์ดูสักคลิปนึงนะครับแต่ถ้าไม่ได้ทำก็จะว่ากันนะเพราะว่ามันใกล้ปีใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวปี67แล้วต้องไปเริ่มหาเงินก่อนนะครับแต่ถ้าเนี่ยเห็นไหมเตาผมเนี่ยตอนแรกก็ว่าสุดยอดแต่มันมีอะไรที่สุดยอดขึ้นมาทุกวันถูกไหมอันนี้แหละเขาเรียกการพัฒนานะครับให้มันต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับภาษาไทยก็ต่อยอดนั่นแหละแต่ว่าที่สำคัญที่สุดนะก็คือองค์ความรู้นะครับมันจะตอบปัญหาได้นะครับถ้าเราเข้าไปรู้อะไรลึกๆเนี่ยมันจะตอบปัญหาตัวเรานี่แหละมันจะมีคำถามในหัวอยู่แล้วว่าเอ้ยทำไมวะเอ้ยทำไมวะเงี้ยแล้วมันตอบเราได้มันก็จะเคลียร์กับตัวเองปุ๊บมันก็บอกเพื่อนได้แล้วทีนะครับถ้าเพื่อนที่รู้เยอะกว่าก็มาแชร์กันนะครับเอาความรู้นะมาบอกกันเคยได้ยินไหมครับยิ่งให้ยิ่งได้นะไม่ใช่ว่ายิ่งให้ยิ่งหมดนะแต่ถ้ายิ่งจะเอาเนี่ยยิ่งหมดบอกตรงๆนะอันนี้เป็นหลักของ
หลักของธรรมชาติอยู่แล้วครับก็ให้กันนะครับแล้วมาแชร์ความรู้กันแล้วอย่ามาโต้เถียงอะไรกันแบบไร้สาระครับผมว่าผมมันเข้าใจครับว่าทุกวันนี้ยูทูบเบอร์เขาหากินได้เนาะบางคนมีรายได้หลักหลายล้านด้วยนะครับต่อเดือนนะครับเขาก็ต้องหาเรื่องคอนเทนต์ที่มาทำกันนี่แหละนะแต่ว่าผมว่ามองว่ามันก็สังคมมันเป็นแบบนี้ไงสังคมผมว่าสังคมด้วยการช่วยเหลือกันดีกว่าครับทำอะไรให้เรามันได้อะไรเป็นจริงเป็นจังอะนะนะครับหยุดเรื่องพวกนี้ดีกว่าผมว่านะถ้าจะถือว่าเพื่อนมีเพื่อนคนนึงไม่ได้เรียนอะไรก็ได้แต่ว่ารู้มากเงี้ยแต่ว่ายังสื่อสารไม่เป็นอยากจะเผยแพร่ก็ได้มาคุยกันได้ครับไม่ต้องมาพูดเรื่องคำศัพท์เรื่องอะไรให้มันเพราะว่าหลักของไอ้พวกที่เรียนเนี่ยเรื่องคือก็คุณก็เรียนธรรมชาตินั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันมีความหมายของแต่ละตัวเนี่ยเอามากำหนดแล้วเฉยผมยกตัวอย่างนะเอาง่ายๆกันแล้วตอนมัธยมเนี่ยเรียนสายวิทย์เนาะมันก็จะมีv กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2ไอ้ sin 1 2ไอ้จำไม่ได้นะมันจะมีสูตรของฟิสิกส์อยู่นะน่ะตรงนั้นน่ะมันก็เป็นแค่ตัวประกอบเฉยที่เค้าคิดขึ้นมาแล้วว่าทํายังไงให้มันเป็นเรื่องความจริงอ่ะนะครับลองเข้าไปดูนะครับหลักของความจริงนั่นน่ะนะครับเพียงแต่ว่ามนุษย์น่ะเอาให้มันเป็นทางเดียวกันว่าพิสูจน์มาแล้วกฎของธรรมชาติกฎของวิทยาศาสตร์นี่คือพิสูจน์ได้ตลอดนะครับเป็นจริงตลอดนะครับฉะนั้นเราก็อย่าบาดาม่ากันเรื่องพวกนี้เลยนะครับเรื่องถังเหล็กถังนู่นถังนี่อะไรเงี้ยผมก็มองว่าถ้าเราทำแบบนี้ได้นะครับต้นทุนมันก็ต่ำถ้าเรามีทุนมาหน่อยเราก็เอาอิฐแดงมาทำแล้วก็เรื่องควันด้วยนะผมบอกก่อนผมจะเน้นเรื่องควันนะครับทำยังไงอย่าให้มันเกิดมลภาวะเพราะว่า CO2 กับคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยมันมีปัญหากับโลกอยู่แล้วนะครับเราก็ช่วยกันลดไม่ใช่ว่าลดได้ทั้งหมดนะก็ช่วยกันนะครับให้มันยืดยาวไปลูกหลานเราก็จะอยู่ได้นะครับเราต้องรับผิดชอบตั้งแต่เราเผานี่แหละนะครับเดี๋ยวไงถ้าผมมีเป็นโรงงานขนาดเล็กๆเนี่ยผมจะให้ดูว่าน่ะมันต้องทำยังไงบ้างแต่ว่าถ้าในกรณีนี้อย่างในปี2ปี3ปีที่ผมยังไม่ได้ทำหรือว่ายังช้าอยู่เนี่ยเพื่อนๆก็ถ้าใครมีทุนก็ทำไปก่อนได้นะครับแล้วก็มาแชร์กันหรือมีช่องมีอะไรผมก็กดติดตามหมดนะครับถ้ามีอะไรที่มาเรามาแชร์กันได้อะไรได้นะครับมาก็ช่วยกันนะครับแล้วก็ทำให้การเผาถ่านเนี่ยเป็นอาชีพอีกอย่างนึงคือตอนแรกนะผมบอกก่อนตอนแรกเนี่ยคือทุกคนน่ะเขาค่อนข้างจะดูถูกเลยครับคนเผาถ่านคนตัวดำคนอะไรเงี้ยเหมือนเราทำงานเป็นซ่อมเครื่องยนต์ซ่อมอะไรเงี้ยเปื้อนแต่น้ำมันเปื้อนอะไรเงี้ยคนก็มีแต่คนว่าก็ปกติของมนุษย์นะครับชอบมองรอบตัวมากกว่ามองตัวเองไงนะครับทีนี้ผมก็เลยมองว่าตอนแรกนะผมคิดว่าเดี๋ยวกูจะทำให้ดูว่าไอ้เผาถ่านเนี่ยมันได้อย่างที่พูดไหมนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เขาเอาเรื่องเงินเข้ามาวัดนะครับเป็นตัววัดส่วนใหญ่นะผมบอกก่อนเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่า 99.99% แหละครับที่ว่าเอาเงินเข้ามาเป็นตัววัดมาตรวัดทั้งที่ปัจจัย4เราก็ไม่มีเรื่องเงินนะครับแต่ว่ามันเป็นการไม่ว่าสังเกตดูว่าคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเงินนี่แหละสำคัญเพราะว่าถ้าไม่มีเงินปุ๊บเราก็ไปซื้ออะไรไม่ได้ไงครับมันก็แค่เป็นการแลกเปลี่ยนกันเฉยๆนะครับทำให้การแลกเปลี่ยนมันง่ายขึ้นแล้วคุณสังเกตไหมครับว่าค่าของเงินเนี่ยมันลดลงทุกวันบางคนยังงงนะว่าเดี๋ยวนี้ทำไมเงินเดือนฉัน17,000ล่ะฉันเรียนจบมาได้เงินเดือน17,000เมื่อก่อนนี่เงินเดือนแค่7,000เองวุฒิปริญญาตรีนะครับเพราะว่าอะไรค่าเงินมันลดลงมันไม่ใช่เขาเพิ่มให้คุณนั่นน่ะค่าเงินมันลดลงคุณเทียบดูเลยครับถ้าเงิน10 บาทเมื่อสมัยก่อนนะสัก50 ปีที่แล้วกับเงิน10 บาทสมัยนี้นะค่าเงินมันลดลงนะครับลดลงเรื่อยๆสักพักมันก็ต้องล่มสลายไปเชื่อผมเถอะนะฉะนั้นเราทำยังไงให้เรามีอยู่มีกินแล้วไปได้นะครับแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะครับมีอะไรก็มาไม่ต้องมาถกเถียงกันหรอกครับมาบอกแหละเนี่ยกูรู้นี่มาว่ะก็บอกไปเป็นไรล่ะผิดถูกก็ไม่เป็นไรให้คนนั้นฟังแล้วก็ไปตัดสินเอาเองว่าไปทำดูทดลองได้ไหมอะไรไหมแล้วก็มาแชร์กันอีกนะครับคุยกันแบบเพื่อนดีกว่านะครับเราไม่ต้องมาอะไรกันมากนะครับเพราะสังคมโลกนี้มันก็ทุกวันนั่นแหละมันวุ่นวายกันทุกวันนะครับ
ไปไกลแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้บอกก่อนนะขี้เท่าผมแทบจะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าสวัสดีผมไม่ได้ชั่งน้ำหนักเพราะว่าที่บ้านคุณแม่ไม่มีกิโลที่ชั่งได้เยอะๆเนาะอย่างไม้เงี้ย50-60โลเนี่ยไม่มีตัวชั่งเนาะแต่กะลานี่ก็เมื่อวานก็ใส่เลยไม่ได้ชั่งกะลานี่น่าจะชั่งได้อยู่ชั่งแล้วมารวมๆกันนะครับเดี๋ยวจะลองทำดูสักอันนึงนะแล้วก็จะเนี่ยเตาต่อไปก็ได้นะเดี๋ยวผมชั่งให้ชั่งแล้วก็เดี๋ยวจะบอกแหละว่ามันได้เท่าไหร่ทั้งที่ผมก็ทำมาหลายครั้งแล้วนะผมก็บอกเพื่อนๆไปหลายครั้งแล้วว่าถ้า 100% ของเซลลูโลสที่เอาเข้าไปในเตาเนี่ยนะครับยังไงมันก็เต็มที่นะมันตามหลักเลยตามหลักไอ้ในอุดมคตินะในทฤษฎีนะมันได้ 30% ของถ่านนะสมมติว่าคุณเอาเข้า1กิโลเนี่ยมันก็ได้แค่3ขีดออกมาเนี่ยถ่านนะทีนี้ปัจจัยที่มันไปดรอปตรงนี้ลงก็มีขี้เถ้ามีทั้งหลายๆอย่างนะทั้งความชื้นของไม้เป็นยังไงอะไรยังไงปุ๊บเนี่ยจริงๆมันมีหลายแฟกเตอร์ที่เข้ามานะครับมันได้เต็มที่อ่ะผมเคยทำได้นะสูงสุดผมน่ะ20กว่าเปอร์เซ็นต์เองมันไม่ได้หรอก 30% 30มัน30มันเป็นอุดมคติไม่ได้ครับเหมือนเตาดินไร้ควันเนี่ยเค้าก็เถียงกันว่ามันไร้ควันจริงมันจะไร้ได้ไงล่ะในเมื่ออุปกรณ์ขนาดที่ผมยกตัวอย่างว่าอุตสาหกรรมเนี่ยที่เขามีการทรีทเมนต์อากาศทรีทเมนต์ต่างๆน้ำเนื้ออะไรเนี่ยมันได้แค่เต็มที่เลย 70% ก็เก่งแล้วนะครับขนาด 4,000 5,000 ล้านเมื่อก่อนนะเมื่อ20ปีที่แล้วผมถามก่อนถ้าสมัยนี้อ่ะค่าเงินเป็นงี้มันเท่าไหร่แล้วเป็นหมื่นล้านแล้วมั้งแต่ละยูนิตเขานะครับมันยังทำได้แค่นั้นนะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะเขาระดับไฮเอนด์แล้วนะมันยังทำได้แค่นั้นเอางี้แล้วทำยังไงล่ะให้มัน 100% เลยมันไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยโลกก็คือยังไงเนี่ย CO2 โลกเนี่ยมันล้นอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่ามันแค่ยืดเวลานั่นเองหรือไม่ก็คือต่อไปก็คือมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นนั่นแหละนะครับถ้ามันทำได้ใกล้เคียง 100% มันถึงจะโอเคเนาะโอเคเนาะเพื่อนนี่ก็จะ20นาทีแล้วโอเคอันนี้ผมเอาเป็นคลิปสดนะครับแล้วผมอัพเลยนะครับเพราะว่า ต้องจัดการหลายอย่างนะครับจะใกล้ปีใหม่แล้วนะเรื่องหลายๆอย่างที่ผมต้องมูฟออนไปทำงานนะครับเพื่อเนี่ยพอพูดมาบอกว่าเรื่องเงินไม่สำคัญอีกไหมล่ะเราก็ต้องไปหาเงินนะครับเอามาแลกเปลี่ยนไงเอามาซื้ออิฐซื้อนู่นซื้อนี่ที่จะทำนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับสิ่งแวดล้อมทุกอย่างทุกอย่างแหละนะมันก็ใช่แหละบางคนก็ว่ามันก็เป็นปัจจัย5แล้วแหละเรื่องเงินเรื่องอะไรก็แล้วแต่ความหมายของคนนะครับใครให้ความหมายไงก็อยู่กับมันให้ได้แล้วก็อยู่ให้มันอย่างมีความสุขนะครับแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมทำคลิปเสนออีกทีนึงไอ้เรื่องเนี่ยขี้เท่าแล้วก็ใครที่ต้องการข้อมูลนะครับข้อมูลอะไรเดี๋ยวในไฟล์ที่ผมเก็บไว้น่ะส่งเมลมาก็ได้เดี๋ยวผมแชร์ให้นะครับว่าเราต้องยังไงมั่งนะครับถ้าหลักๆเลยนะอย่างเตาโมเดลเนี่ยมันก็มีนะข้อมูลลึกๆนะในเชิงลึกนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนคนไหนที่ว่าไม่กล้าไม่อะไรก็ลองทำได้นะครับตามทฤษฎีตรงนี้แหละนะหลักๆเนี่ยเดี๋ยวสักพักคุณก็รู้เองแหละเพราะว่าคนเผาถ่านเก่งอยู่แล้วนะครับโอเคถ้างั้นก็ฝากด้วยนะครับกด Subscribe กดติดตามนะให้มันผ่านสักทีแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะดีครับกดไลค์ก็ดีแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแต่ว่าผมติงนิดนึงก็คืออย่ามาเหมือนนักเลงคีย์บอร์ดอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็เคยเปิดร้านเกมนะสมัยเมื่อสัก10กว่าปี15ปีที่แล้วเนี่ยผมเคยเปิดอยู่นะครับมันก็นั่นแหละนักเลงคีย์บอร์ดอ่ะนะครับก็ลองเปลี่ยนความสามารถของเราแบบนั้นอ่ะมาทำเรื่องอื่นดีกว่าเนาะเราจะได้มีอะไรที่คุยกันแล้วไม่มีความสุขน่ะคุยกันแล้วมาโกรธกันมารู้สึกอยากจะชกกันอันไหนดีกันครับหรือว่าคนบางคนชอบความรุนแรงเนาะลองดูครับผมกด Subscribe กดติดตามให้เยอะแล้วกดแชร์ให้เพื่อนเยอะๆนะครับในกรณีถ้าคนที่ยังไม่ตัดสินใจติดตามเดี๋ยวมีเนื้อหาดีๆอะไรดีๆเนี่ยผมนำเสนอแน่นอนนะครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงครับเอาให้มันไปถึงที่สุดเลยว่าคนเผาถ่านเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วโอเคสวัสดีครับ